ก็จะพาไปดูการใช้ชีวิตความอยู่ของชาวพุทธไทยในจังหวัดสกลนครว่ามีการใช้ชีวิตความอยู่เป็นแบบไหนก็เชิญชมได้เลยครับเรามาทำอะไรกันครับมาลงพื้นที่ครับมันแบบนี่ครับดูครับสภาพมันท้องถิ่นจริงๆครับดูการเดินทางลำบากนิดนึงครับนี่สื่อให้ถึงความเป็นท้องถิ่นครับผมเราจะไปดูสถานที่ต่อไปกันครับเชิญครับนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งอีกรอยข้างหนึ่งนั้นอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะครับแล้วก็มีที่โดนหอมเท่านั้นนะครับเป็นรอยพุทธบาทเก่าแก่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับ400ไร่คือเป็นตำนานว่าทางสกลนครมีตำนานพระแดงนางไอ่นะครับก็ประวัติเกี่ยวกับกระรอกดอนนะครับนางไอ่อยากได้กระรอกดอนมาเป็นเจ้ามาเลี้ยงมาเป็นของเจ้าของเพราะพอดีก็จับไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้าจับไม่ได้จับเป็นไม่ได้ก็จับตายอะไรประมาณนี้ก็เลยจับตายก่อนที่กระรอกจะตายจริงๆก็เป็นพญานาคแปลงร่างขึ้นมาเป็นกระรอกดอนนะครับก็อธิษฐานไว้ว่าเนื้อตัวเองนะถ้าใครมาตัดกินขอให้ออกให้กินได้ทั้งเมืองอะไรประมาณนี้ตัดไปชิ้นนึงก็ให้งอกออกมาเท่าเดิมอะไรประมาณนี้เขาก็กินกันทั้งเมืองพวกแม่พวกหญิงไม้พวกอะไรต่างๆก็ไม่ได้กินอย่างที่หนองหานสกลนครก็จะเป็นดอนเป็นดอนอยู่ซึ่งบ้านไหนที่กินเนื้อกระรอกดอนก็จะหล่มลงใต้บาดาลแล้วคนไหนไม่ได้กินก็คือพวกแม่ไม้ไม่ได้กินก็ยังเป็นดอนอยู่ดอนแม่ไม้ดอนอะไรที่เราดูแล้วบังเอิญว่าในหมู่บ้านตรงหนองห้าอยู่นนหอมเนี่ยก็มีสุนัขหมาเนี่ยแหละเข้าไปกินเศษเนื้อเศษอะไรต่างของกระรอกดอนก็กลับมาบ้านแล้วมันก็ห้ามันอาเจียน กินอิ่มเกินไปหรือไม่รู้ก็อาเจียนลงตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยหมู่บ้านตรงนั้นก็ถล่มลงเหมือนกันครับบอกว่าก็เลยเป็นหนองน้ำซึ่งเขาเรียกว่าหนองห้านะครับซึ่งอยู่ๆเขาก็ไปเจอเสาโบราณพอดีน้ำแห้งเสาโบราณแบบนี้แหละครับประมาณ100กว่าต้นตรงหนองห้างก็ไม่รู้ว่าเป็นเสาอะไรนี่คือตำนานหนองห้าง คนโบราณเขาก็มีศาสตร์ในการทำนะนี่แหละคือเอากองเสียงขึ้นมาพาดแล้วก็ตีหันหน้าตีใส่กันผู้ชายขึ้นไปตีต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จราชินีมาประทับแรงพระตำหนักภูพานก็ทุกๆปีจะต้องมีกิจกรรมขึ้นไปถวายต่อหน้าพระที่นั่งมีงานบุญลำมวยฟ้อนผู้ไทยต่างๆทุกๆปีจนสมเด็จราชินีบอกว่าคนนนหอมเนี่ยเป็นพระสหายวันปีไหนที่พระองค์เสด็จประทับแรงปั๊บคือทางเราเนี่ยก็กำหนดแล้วเนาะวันที่จะขึ้นไปท่านก็จะถามว่าพระสหายของเราทำไมยังไม่ขึ้นมาปีนี้แปลว่าถามหาคนนนหอมแล้วคนนนหอมก็ต้องหากิจกรรมอะไรต่างๆขึ้นไปถวายต่อหน้าพระที่นั่งตรงนั้นก็จะเป็นลานคำหอมอยู่ที่พระตำหนักภูพานแขกไปไทยมาเป็นแบบประมาณ 40-50 คนก็จะใช้ลานวัดนี่แหละครับตรงกลางก็จะเป็นที่แสดงแล้วก็รอบๆนี่ก็อัตแค่มาปูแล้วก็เลี้ยงด้วยขันโตกพะแลงครับแล้วก็มีการฟ้อนรำวงกันอะไรกันก็คือเป็นประเพณีทางนี้นะครับใบสีสู่ขวัญผูกข้อมือเชิญเข้ามาก็มีชาวบ้านลงมาร่วมด้วยแต่งชุดภูไทยเข้ามาแล้วก็จะมีการแสดงเหมือนกับตอนเย็นที่พวกเราก็จะจำลองประมาณว่าเหตุการณ์ของการมาเยี่ยมมาชมเรามาเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเที่ยวดังๆนะครับเขาบอกว่าคนไหนที่เสียงดังคนนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยนะครับที่2นะครับก็คือท่าบัวบานนะครับดอกบัวที่
้ายอุ่นครับWow.